ครับพวกเราที่ที่เอ็นจอยมากลับมาอีกแล้วครับสำหรับการรีวิวโมเดลวันพีซนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมได้มาใหม่สดสดร้อนๆในกล่องปุ้น U7 เป็นงาน W17 นะครับผมน้องแก๊ปไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรมาทายกันก่อนตัวอะไรทายไปพร้อมๆกับน้องแก๊ปเลยครับเวลานี้มาลูฟี่ฮะลูฟี่ลูฟี่เหรอลูฟี่ทำไมถึงคิดว่าลูฟี่เพราะว่าป้าสั่งทีไร W17 ก็เป็นลูฟี่โอเคมาก่อนรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งด้วยมาดูกันเหมือนเดิมเดี๋ยวป้าจะกรีดให้เห็นไหมฉันกรีดจริงด้วยสีเหลืองแบบนี้เฮ้สีเหลืองมาก่อนเลยทำไมสีเหลืองต้องเป็นสันจิเพราะสันจิเป็นสีเหลืองอยู่แล้วโอเคไม่คนเท่กล่องให้ดูกล่องก่อนกล่องสวยมากกล่องคนเท่ธรรมชาติดูด้านหลังเป็นอกุระเป็นบ้านเป็นตึกในวานโนนะวานโนคือตัวในภาควานโนคนนี้ไงโอเคมาดูข้างในกันครับผมเริ่มโอ้เปิดมาอันแรกเลยก็จะเจอการ์ดนะครับนี่การ์ดก็เป็นรูปหน้าซันจิเหมือนกันเลยเหมือนที่กล่องเลยนะไม่เป็นไรดีวางไว้งานตัวนี้คืองานเลซินเหมือนเดิมนะครับพอชนะแล้วมาหนูก็เป็นคนหยิบเหมือนเดิมไปวางตรงนี้เหมือนเดิมใช่ตอนแรกเราเอาไฟเหรอใช่ไฟอุ้ยตัวเล็กนะเป็นงานซันจิ WCF ของ W17 นะครับอันนี้เป็นไฟของมันนะมันจะอยู่ยังไงเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงโคตรเล็กโคตรเล็กอ่ะบุหรี่ซันจิเอาไว้ใส่ไว้ถุงไว้ก่อนต่อไปเป็นตัวซันจิอุ้ยหน้าคนโหดเห็นกางเกงในด้วยนี่ครับตัวทันจิใส่ชุดเขาดิดูเหลืองเลยนะหัวเหลืองซึ่งทันจิเนี่ยถ้าหลายๆคนไม่รู้นะจะบอกอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับต่อไปเป็นฐานเป็นฐานนั่นเองมาดูโอเคเป็นฐานร้านโซบะของซันจินะครับที่ซันจิเขาไปขายโซบะแก๊ปลบอีกเหรอร้านโซบะคืออะไรใช่เป็นร้านที่ซันจิไปปลอมตัวขายโซบะอยู่ที่ภาควันโดคุนินะนี่สวยงามสวยงามสวยงามมาหมดแล้วเหรอหมดแล้วมีแค่นี้เองเออมาเรามาเริ่มดูกันซิว่าเราจะต่อกันยังไงไม่ต้องครอบตัวมันแน่นโอเคแน่นแล้วก็งานตัวนี้จะบอกว่าขามันหาไปฮะตีมันนั่นละสิตีขาของมันน่าจะเป็นการงานนี้ไม่มีนะอู้หูเสียวหักมากเสียวหักมากครับเสียวหักมากเลยอ่ะงานตัวนี้งานมันเล็กแล้วมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่ะบอกเลยอันนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ตัวมันขามันจะเข้ากับไฟอย่างนี้นะดูนี่ขามันจะเข้าอย่างนี้เมื่อยทุกคลิปเลยเขียวเขียวจริงๆใช่งานนี้เสียวมากมันไม่มีดินน้ำมันไหมไม่ไม่ใช่ในกล่องของมันอ่ะมีปะไม่มีให้เลยอ่ะเอาไหมอ่ะนี่มีเหลืออยู่ฮะโอ้งานตัวนี้นี่บอกเลยการต่อมันตัวนี้มันไม่ใช่แม่เหล็กอ่ะมันแค่วางไว้เฉยๆแล้วมันวางแบบไม่สนิทอ่ะต้องขอใช้ดินกาวน้ำมันนิดนึงใช่ไหมพอเพื่อความแน่นของเขานะไม่งั้นแบบแย่เลยใส่กาวน้ำมันไปโอเคมันก็แน่นขึ้นมานิดนึงยังดีกว่าที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยมาอ
าพวกสีตัวนี้ตัวเล็กแต่เจ๋อยากอะไรเนี่ยตอบได้ตอบได้แล้วลงละโอเคโอเคโอเคลงแล้วเรียบร้อยพอลงแล้วก็แน่นโอเคครับผมเย้คนสวยทันจิเข้าพวกอีก1เซตนะครับกับอันนี้จริงๆตัวนี้มันเป็นการใส่ฐานแล้วมันจะมีไฟล์ได้แต่ว่าเขาไม่ให้ฐานมาใช่นะเอาเซตมันมาดูแจ๊บเซตมาคืนนั่งงานข้างบนเนี่ยเหรอใช่สีดีนะดีๆนะเอาที่เซตมันมี3ตัวเซตมีทั้งหมดทุกตัวเลยของแก๊งวันนี่มันก็จะอยู่เซตนี้มันยังไม่ออกมาเนี่เซตของวันป้ารู้ได้ไงมันมีทั้งหมดเลยฮะป้ารู้ได้ไงมันมีทั้งหมดก็รู้ดิป้าเป็นคนซื้อนะเว้ยนี่อันนี้ก็จะเป็นโซโลรู้ว่าป้าว่าตัวไหนสวยสุดรู้ว่าโซโลสวยสุดรู้ว่าโซโลสวยสุดทันจีพี่โลซี่โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้มาวางดีๆก่อนเรามาให้คะแนนกันนะครับทันจีตัวนี้ให้ดูกันอีกทีนึงโอ้มาดูให้คะแนนกันดีกว่าทันจีตัวนี้น้องแก้มให้คะแนนเท่าไหร่ครับให้9ครับให้9เลยสำหรับผมนะความสวยนะของหน้าตาหรืออะไรต่างๆนะตัวนี้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ผมให้10เลยถ้าความสวยเรื่องเครื่องตาเรื่องไหนแต่เรื่องการประกอบนะบอกเลยเอาโคตรกลัวเอาไปแค่เต็ม10เอาไปแค่3พอนะประกอบค่อนข้างที่จะยากใครมือไม่เบาหรือว่าใครเล่นงานนี้อยู่นะระวังให้ดีเลยมันหักได้ง่ายๆเลยนะครับยิ่งตรงไอ้ตรงเนี้ยตรงชายเสื้อมันอ่ะมันสามารถหักได้ง่ายๆเลยนะอู้โอเคครับผมสำหรับงาน W17 สวยหมวกฟางก็จบเพียงเท่านี้นะครับและครั้งหน้าจะเป็นรีวิวเกี่ยวกับตัวไหนอีกก็รอติดตามชมได้นะครับสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยบ๊ายบาย